ถ่ายรูปถ่ายเข้าวันนี้สองแม่ลูกพาฟินอยู่กันที่ร้านบ้านต้นเตาโฮมสเตย์ค่ะตรงนี้จะอยู่ที่หมู่บ้านดอกบัวตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยานะคะก็มีอาหารขายหลายแบบเลยนะคะทั้งอาหารคาวอาหารหวานนะคะเบเกอรี่ชากาแฟนี่เมนูข้าวผัดทูน่าค่ะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวหมูน้ำตกนะคะเซนนี่สปาเกตตี้หมูสับนะคะแล้วก็สั่งเฟรนช์ฟรายทอดมาทานกันด้วยนี่มีชีสด้วยว้าวบ้านต้นเตาโฮมสเตย์จะมีทั้งอาหารแล้วก็ที่พักให้บริการนะคะเราชอบไปที่นี่เพราะว่าจะพาเด็กไปเที่ยวปูกองค่ะแล้วจะเลยไปกินข้าวทุกครั้งเลยมีสิงโตที่ภูกลองนะคะพี่นนตัวนี้เป็นตัวอะไรลูกตัวเมียตัวเมียแล้วตัวผู้เป็นยังไงตัวผู้มีแห่งคอนะคะไม่เคยมองตามนนด้วยนนวิ่งไปนู่นอ่ะเคยมองตามจริง